มาอัปเดตข้อมูลล่าสุดของ iPhone SE ปี 2020หรือที่เราอาจจะเรียกติดปากกันว่า iPhone 9นะครับผมสรุปเป็นข้อมูลให้ครับสำหรับ9ข้อต่อไปนี้นะครับที่เรารู้เกี่ยวกับ iPhone SE ในปี 2020มีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยนะครับข้อที่เราทราบณตอนนี้เลยวันที่3เมษายนปี2020นะครับผมสรุปให้ดังนี้ครับชื่อที่จะใช้เรียก iPhone ในปี2020สำหรับรุ่นราคาประหยัดนะครับจะใช้ชื่อว่า iPhone SE ก่อนหน้านี้มีข่าวลือจะใช้ชื่อว่า iPhone 9 iPhone 9 Plus หรือว่า iPhone SE 2จากข้อมูลล่าสุดนะครับมีรายงานว่าพบข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของ Apple ที่ระบุว่าฟิล์มกระจกของ Belkin นั้นจะรองรับ iPhone 8 iPhone 7แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีก1รุ่นก็คือ iPhone SE ซึ่ง iPhone 7แล้วก็ iPhone 8รุ่นเล็กสุดหน้าจอจะอยู่ที่ 4.7 นิ้วนะครับแต่ iPhone SE ถ้าเป็นรุ่นในปัจจุบันหน้าจอจะขนาด 4.0 นิ้วเท่านั้นดังนั้นถ้าฟิล์มกระจกของ Belkin ขนาด 4.7 นิ้วจะรองรับ iPhone SE ตัวใหม่มันจะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากขึ้นใช่ไหมครับก็เลยสามารถสรุปได้ว่านี่คือชื่อที่ทาง Apple จะใช้เรียก iPhone รุ่นประหยัดในปี2020นะครับนั่นก็คือ iPhone SE เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามกันดูอันนี้คือเป็นข้อหนึ่งที่เราทราบนะฮะการอัปเกรดในรอบนี้นะครับ iPhone SE จะเป็นการนำ iPhone 8มาอัปเกรดสเปคภายในถ้านะตอนนี้เราเห็น iPhone 8เป็นยังไง iPhone SE ปี2020ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าจอปุ่มโฮมที่เป็น Touch ID หน้าจอแบบ LCD นะครับแล้วก็กล้องหลังตัวบอดี้อะไรจะมีความคล้ายคลึงกันตัวฝาด้านหลังนะครับก็จะเป็นกระจกที่สามารถจะรองรับการชาร์จผ่านไวเลสไร้สายได้นะครับมาดูสเปคคร่าวๆของ iPhone SE ปี2020กันนะครับในเรื่องของ CPU ครับคาดว่าจะใช้ CPU A13 ซึ่งเป็นซีรีส์เดียวกับ iPhone 11 series นะครับที่ออกมาปี2019จะใช้หน้าจอขนาด 4.7 นิ้วครับเป็นหน้าจอ LCD เหมือนเดิมนะครับปุ่ม Home แบบ Touch ID ซึ่งทาง Apple ก็ยังคงเอาไว้สำหรับรุ่นนี้อยู่จะยังไม่เปลี่ยนมาใช้ Face ID ที่เหมือนกับ iPhone 10 series นะครับจะมาพร้อมกล้องหลัง1ตัวแต่ว่ามีความละเอียดที่ดีมากกว่าเดิมถ้าถามความคิดเห็นของผมคิดว่าน่าจะนำกล้องของ iPhoneX10S มาแทนที่นะครับซึ่งจะทำให้ได้คุณภาพที่ดีกว่ากล้อง iPhone 8 ณปัจจุบันแต่ว่ายังไม่สามารถเทียบเท่ากับ iPhone 11 ณตอนนี้นะครับในเรื่องของแรมนั้นคาดว่าจะให้มา 3GB นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นั้นคาดว่าจะมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ครับระบบ 3D Touch นั้นจะถูกตัดออกไปอย่างที่เราเห็นใน iPhone 11 ณปัจจุบันนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นั้นใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและฟีเจอร์อื่นๆก็จะยึดจากของ iPhone 8เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นในเรื่องการทนน้ำ IP68 นะครับสามารถทนน้ำทนฝุ่นได้ในเรื่องการชาร์จไร้สายสามารถรองรับการชาร์จไร้สายได้แล้วก็มาพร้อมระบบการชาร์จเร็วด้วยนะครับแต่ในเรื่องของอะแดปเตอร์การชาร์จเร็วนั้นเรายังไม่รู้ว่าทาง Apple จะให้มาด้วยหรือเปล่าในที่นี้ครับข้อมูลล่าสุดยังไม่เอ่ยถึงรุ่น Plus นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับรุ่น Plus ไปนะครับบอกว่า iOS 14นั้นมีโค้ดที่เอ่ยถึง iPhone 9แล้วก็ iPhone 9 Plus หรือว่า iPhone SE กับ iPhone SE Plus แต่ว่ารายงานล่าสุดจากทางฝั่ง Night to Find Mac บอกว่าจะมีการเปิดตัวแค่ขนาดเดียวก็คือ 4.7 นิ้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่ามันควรจะมีรุ่น Plus ตามมาด้วยที่เขาอาจจะยังไม่เอ่ยถึงหรือเปล่าเพราะว่าในโค้ดของ iOS 14นั้นมีการอ้างถึงเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะยืนยันชัดเจนว่าเอ้ยน่าจะมีนะครับแต่ยังไงซะเรารอครับว่าจะมีหรือเปล่าแต่ผมก็คิดในใจว่าอาจจะมีนะฮะiPhone SE ในปี2020จะยังคงไม่รองรับสัญญาณ 5G นะครับคาดว่าจะเก็บเอาไว้ใช้กับ iPhone 12ซึ่งวางแผนจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2020นี้นะครับยังไงเราก็ต้องรอติดตามกันอีกที iPhone SE ปี2020จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีขาวสีดำแล้วก็สีแดง Product Red นะครับโดยจะมีให้เลือก3ความจุก็คือ 64GB 128GB แล้วก็256GB ความจุระดับนี้ครับก็จะเหมาะสมสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้นซึ่งจะทำให้ iPhone นั้นราคาไม่ได้สูงจนเกินไปเพราะว่าทาง Apple Position หรือว่าวางตำแหน่งของ iPhone รุ่นนี้ให้เป็นรุ่นที่ราคาประหยัดและสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับในส่วนของราคาเริ่มต้นนั้นคาดว่าจะอยู่ประมาณ 15,900 บาทอ้างอิงกับ iPhone 8ณปัจจุบันคิดว่า iPhone SE ปี2020ที่ออกมาก็จะมีราคาที่เทียบเท่ากันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับในเรื่องของวันเปิดตัวรายงานล่าสุดจาก Night to Find Mac บอกว่า iPhone 9เนี่ยจะเปิดตัวในอีกไม่กี่วันซึ่งอาจจะเป็นวันที่3เมษายนของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็อาจจะเป็นดึกๆของคืนนี้หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยก็ได้ก่อนหน้านี้มันมีข่าวอันนึงที่มีร้านค้าร้านหนึ่งนะครับสต็อกเคสของ UAG เอาไว้และบอกว่าห้ามจำหน่ายก่อนวันที่5เมษายนมันก็เป็นเหมือนการบอกใบ้ว่ารุ่นใหม่ตัวนี้กำลังจะมานะในช่วงต้นเดือนเมษายนนี่แหละ
เราต้องรอดูกันว่าข้อมูลจากนายทูไฟแม็กรอบนี้ที่บอกว่าจะเปิดตัวเนี่ยในอีกไม่กี่วันเนี่ยจะตรงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าให้ทุกคนรอติดตามข่าวนี้ให้ดีๆนะครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตต่างๆนะครับอย่างรวดเร็วกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับเรามีข้อมูลอะไรจะมาอัปเดตให้ทราบทันทีนอกจากนี้เรายังอัปเดตผ่านเว็บไซต์นะครับ iphonemod.net ผ่าน Instagram iphonemod แล้วก็ผ่านทาง Twitter ด้วยครับฝากไปติดตามผ่านช่องทางนั้นเราจะได้รู้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำก่อนใครนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับสวัสดีครับ Let's go.